ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตอุปละมาลิกาเถรีพระสัตตอุปละมาลิกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าในกรุงอรุณวดีมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าอรุณะหม่อมฉันเป็นพระมเหสีของเท้าเธอหม่อมฉันไม่ได้ร้อยพวงมาลัยได้หยิบดอกอุบลมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ทิพย์มา7ดอกแล้วนั่งในปราสาทที่ประเสริฐคิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่าประโยชน์อะไรสำหรับเราด้วยพวงมาลัยเหล่านี้ซึ่งเรานำมาประดับศีรษะของตนเองเราควรนำไปบูชาพระญาณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดจะประเสริฐกว่าเราเมื่อจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งแล้วที่ใกล้ประตูจากบูชาพระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่พระองค์เสด็จมาพระชินเจ้าผู้งดงามดังต้นรกฟ้าขาวเหมือนพญาไกรสรราชสีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จมาตามถนนหม่อมฉันเห็นพระพุทธรังสีแล้วก็ร่าเริงตื่นเต้นยังไม่ทันถึงประตูก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดทำดอกอุบล7ดอกเหล่านั้นให้แผ่ขยายเป็นหลังคากั้นอยู่ในท้องฟ้าเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันมีจิตเบิกบานมีใจยินดีเกิดโสมนัสประนมมือทำจิตให้เลื่อมใสในบูชานั้นจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนื้อศีรษะของหม่อมฉันเขากั้นเครื่องมุงบางดอกไม้สีเขียวขนาดใหญ่กลิ่นชีพหอมฟุ้งไปนี้เป็นผลแห่งดอกอุบล7ดอกบางครั้งเมื่อหม่อมฉันถูกหมู่ญาตินำออกไปครั้งนั้นเขากั้นเครื่องมุงบางดอกไม้สีเขียวให้บริวารของหม่อมฉันเท่าที่มีอยู่หม่อมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราช70พระองค์เป็นใหญ่ในทุกภพเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ63พระองค์ชนทั้งหลายอนุวัตตามหม่อมฉันทั้งหมดหม่อมฉันมีวาจาน่าเชื่อถือผิวพรรณของหม่อมฉันเหมือนสีดอกอุบลและกลิ่นกายของหม่อมฉันก็หอมฟุ้งไปคล้ายกลิ่นหอมของดอกอุบลหม่อมฉันไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาทยินดีในการเจริญโพชฌงค์ถึงความสำเร็จอภิญญานี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในสติปัฏฐานมีสมาธิฌานเป็นโคจรขนขวายในสัมมปทานนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหม่อมฉันมีความเพียรนำพาธุระไปอันเป็นเหตุนำธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมาให้อาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกลับที่31นับจากกลับนี้ไปหม่อมฉันได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6หม่อมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระสัตตะอุปละมาลิกาภิกษุณีได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สัตตะอุปละมาลิกาเถริยาประธานที่8